หิวแซบจริงจัดหนักเป้วงไม้หลังบอกอย่าหารักแท้ถ้าหน้านมยังปลอมหิวสิรินพัชแซบจริงโพสต์จัดหนักเป้วงไม้หลังบอกอย่าหารักแท้ถ้าหน้านมยังปลอมเผยถ้าหน้าจริงนมจริงแล้วได้ผัวปากแบบนี้ขอขอบพระคุณหมอดราม่าคอนเสิร์ตบิ๊กเมาเท่นกันยาวๆแม้งานจะโดนสั่งยกเลิกไปแล้วก็ตามโดยเฉพาะดราม่าที่นักร้องหนุ่มเป้บดินทร์เจริญราษฎร์หรือเป้วงไม้พูดบนเวทีคอนเสิร์ตว่าอย่าแสวงหารักแท้ถ้าหน้ากับนมมึงยังปลอมงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเดือดจัดวิพากษ์วิจารณ์คำพูดของนักร้องหนุ่มเป็นการดูถูกผู้หญิงก่อนเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีนักร้องหนุ่มจำนวนมากทำให้เป้วงไม้ต้องออกมาโพสต์ขอโทษว่าจากเหตุการณ์ในงาน BMMF 11ที่เกิดขึ้นในระหว่างการโชว์บนเวทีกับคำพูดที่ไม่เหมาะสมที่ผมได้พูดออกไปนั้นผมอยากแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่ผมได้พูดออกไปโดยไม่ทันได้คิดให้ถี่ถ้วนว่าจะไปกระทบต่อความรู้สึกของผู้อื่นครั้งนี้เป็นบทเรียนความผิดพลาดที่ผมจะนำไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองหลังจากนี้ผมจะคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนพูดทุกครั้งและขอใช้พื้นที่ตรงนี้ยอมรับผิดและขอโทษทุกคนจากใจจริงครับล่าสุดนักแสดงสาวหมิวสิรินพัชกองตระการแฟนเก่าเป้วงไม้ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม BMMF 11อย่าแสวงหารักแท้ท่านหน้ากับนมมึงยังปลอมศิลปินท่านหนึ่งกล่าวถ้าหน้าจริงนมจริงแล้วได้ผัวปากแบบนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณหมอศัลยกรรมทุกท่านที่ลงมีดบนหน้าดิฉันค่ะแล้วก็อย่าไปทักขอดูนมใครละเดี๋ยวไปเจอของปลอมนะคะพูดลอย